ครับสวัสดีครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณนะฮะโอ้โหเยี่ยมมากเราจะไปบ้านเลยนะที่ฝั่งสิงหานครนะจะเห็นว่าวันนี้โอ้โหเป็นวันสุดๆนะครับมีรถเยอะแยะมากไปดูข้างหน้าแล้วกันนะครับคงจะเป็นวันเดือน10นะฮะศาสตร์เดือน10ของนครศรีธรรมราชนะแต่คนต่างไปเที่ยวงานที่นั่นนะครับโอ้โหเราจะรู้ได้ไงว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างนะครับนี่เยอะแยะมากนะรอมาหลายชั่วโมงนะก็บอกให้รีบมาผมก็ไม่รู้นะเป็นไงบ้างนะเพราะว่าเป็นที่บนวันศาสตร์เดือน10แต่คนต่างไปพร้อมกันเลยนะที่นครศรีธรรมราชนะครับนี่เยอะแยะตัดไปนะครับอ่ะผมก็จะดูลักษณะเป็นนี่ฮะผมก็เปิดเครื่องนะก็อะไรGoogle Map นะครับในการที่จะดูว่าข้างหน้านี่มีอะไรบ้างระยะเท่าไหร่นะครับเอาไปดูกันเลยนะฮะท่านผู้ชมก็ไปที่นะเพไปที่ Google Map นะครับสักครู่นี่นะครับผมลองพิกัดดูนะฮะนี่ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับสีแดงหมายถึงว่านี่มีคนเขาใช้หลักการของใช้โทรศัพท์นะครับบริเวณนี้มีโทรศัพท์เยอะแยะนะใช้แล้วก็เครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆนี่นะครับสีแดงหมายถึงว่ามีรถจำนวนมากนี่นะต่อไปก็บริเวณสีส้มนะฮะก็บางๆนะฮะไม่มากเท่าไหร่หากเป็นสีเขียวนะฮะมันโล่งเลยเราสามารถดูได้โดยการผ่านนะครับ Google Map นะครับจะบอกรายละเอียดเลยนี่แล้วก็ไปติดที่ไฟแดงอีกแล้วนะฮะนี่ไฟแดงบริเวณนี้นะครับโอ้โหดูนะสรุปว่ามีการจราจรคับข้างนะครับในบริเวณที่สะสมนะฮะข้างหน้าเราก็จะมีพอขึ้นสะพานปุ๊บใช่ไหมจะมีเนี่ยแล้วก็ลงสะพานก็จะถือว่านะการใช้ Google Map นะมันมีประโยชน์นะครับให้เราแบบโอ้มันเกิดอะไรขึ้นบนสะพานเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลักษณะอุบัติเหตุหรือเปล่านะส่วนมากมันไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้บนสะพานที่เป็นรอยต่อสีแดงกับสีส้มนะครับท่านผู้ชมนะครับเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นนะเคยสัมผัสลักษณะแบบอันที่หนึ่งก็คือความอันที่หนึ่งคืองานเดือน10ของนครศรีธรรมราชนะอันที่สองคือเกิดอุบัติเหตุนะบนสะพานเกาะยอนะฮะอันที่สองนี่ผมผ่านอันที่หนึ่งมาแล้วฮะตอนนี้ผมอยู่บนเกาะยอนะฮะก็อยากให้ทุกชมครับนี่ไปตามไปด้วยนะนี่รถติดมากมากเลยที่ผมสังเกตนะฮะลองดูนะเป็นไงบ้างไปเหตุการณ์พร้อมผมเลยนะครับท่านชมขณะนี้เป็นการไลฟ์สดแบบออฟไลน์นะก็ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆต้องพูดไปเรื่อยๆนะฮะไหลไปเรื่อยๆนะครับสุดๆกับวันนี้นะฮะ 100% แน่ผมว่านี่มีลักษณะเป็นอุบัติเหตุบนสะพานนะผมตอนนี้ผมวิ่งเลนมีทั้งหมด3เลนนะครับแล้วก็เลนที่เสียไว้จอดนะปกติเขาวิ่งอยู่4เลนเลยนะถ้าเหตุการณ์แบบนี้นะครับดันมีพี่แกจอดเลนไหลทางนะฮะมันต้องเบี่ยงมาทางนี้โอ้โหยาวมากท่านผู้ชมต้องไปพร้อมกับผมนะครับนี่ต่างคนต่างตอนเช้าก็พารถมอเตอร์ไซค์ครับไปนครศรีธรรมราชแล้วกลับบ้านซื้อของซื้ออะไรไปนะครับ
อะไรฝั่งผมไม่ไหลแล้วโอเคไปแล้วนะไปแล้วโหกว่าจะหลุดออกจากนี้นะมีการเบี่ยงนี่ด้วยเหรอผมไปด้วยแล้วกันโอ้โหสุดๆมีการอย่างนี้ด้วยนะฮะอยู่บนไหลฟางนี่นก็อย่าให้เบียดแล้วกันนะกลายเป็นสี่เลนแล้วฮะเยี่ยมมาได้นะทีละนิดทีละนิดนะโหดโหดจริงๆนะวันนี้มาดูหน้าผมนะฮะนี่เหตุการณ์บนเกาะยอนะขณะนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่9นะท่านผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเอาไปดูแผนที่ก่อนถึงไหนละก็พยายามใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะ Google Maps อุตส่าห์ซื้อมาแล้วนะไม่ใช่เป็น Android หรือว่า iOS นะครับนี่ติดไฟแดง9นาทีนะเขาบอกด้วยนะนี่9นาทีโอ้โหผมพิกัดไปนครศรีธรรมราชเลยแล้วกันนะครับพิกัดให้มันยาวไปเลยว่าตรงไหนบ้างที่มีจราจรนะฮะหรือว่ารถสะสมนี่ๆช่วงที่เวลา9นาทีนะคงจะเนี่ยผมว่าจะเป็นอุบัติเหตุบริเวณนี้แน่นอนนี่ที่เป็นสีฟ้านะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันปกตินะครับนี่เราจอดนานเมื่อกี้จาก9นาทีเป็น10นาทีนะฮะมันจะบวกไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าเทคโนโลยีของ Google Maps นี่ใช้ได้ประโยชน์มากคนที่อยู่กรุงเทพแล้วก็สามารถเกิดการเรียนรู้ได้นะว่าตรงไหนที่มันเป็นเกิดไฟแดงเกิดเส้นเป็นสีแดงนะสีแดงหมายว่ามีรถจราจรนะฮะแต่ว่ารถยนต์สะสมยาวนะโอ้ต้องใช้เวลา10นาทีโอ้โหคงจะมีปัญหาแน่นอนนะข้างหน้านี่ไปดูกันนะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่ครับได้ประโยชน์มากเราจะได้รู้ข้างหน้าว่าเรามีอะไรบ้างนะนี่ก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเคยใช้แอปพวกนี้หรือเปล่านะมันมีประโยชน์มากนะบางคนก็ใช้โทรศัพท์ Facebook Line ธรรมดานะไม่มีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์ก็บางสิ่งบางอย่างนะฮะแต่ว่าบางสิ่งต้องโพสต์แชร์ต้องวิเคราะห์ต้องหาข้อมูลก่อนนะก่อนโพสต์ก่อนแชร์นะก็นี่โหยอมเลยฮะวันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วใช้เวลามันอะบางคนมีรถแต่เหมือนขนาดนี้อยู่เหมือนอยู่กรุงเทพเลยนะท่านผู้ชมต้องทำใจด้วยนะฮะเพราะมันอยู่จังหวัดสงขลานะรถนี่ยังติดอยู่นะยังติดไหลไปเรื่อยๆนะถึงไหนละผมไม่ได้มีตัวขาตั้งนะครับขาตั้งไม่ได้พามาขอดูตะแกรงข้างเป็นไงบ้างได้ปะนี่ไหลไปแล้วนะครับไหลนิดนึงเดี๋ยวขอนี่มาถึงนี่อีกนะโหสุดๆนี่ยาวระนาวเขาเรียกว่ายาวระนาวนะฮะต้องอยู่เลนไหนเลนนั้นนะอย่าสักไปมาเดี๋ยวเพื่อนจะตำหนิอีกนะฮะนี่ครับพยายามบีบให้เหลือ3เลน3เลนละเมื่อกี้มา4เลนนะนี่เหลือ3เลนแล้วนะผมก็ไม่รู้ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าไปดูกันนะที่ผมบอกนะฮะ
บนสะพานเมื่อกี้เราท่านผู้ชมก็มองเห็นแล้วนะครับว่าบนสะพานจะมีสีแดงแล้วก็สีส้มนะฮะแล้วก็สีฟ้าโอ้โหก็ระลึกระทึกไปกับผมด้วยนะครับอย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามงานทาง YouTube นะช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะฮะนี่โอ้โหเยี่ยมนะเป็นขับรถก็อย่างนี้นะฮะไม่ว่ากันนะฮะต้องใจเย็นขับรถขับลามีการถ่ายคลิปด้วยเดี๋ยวผมว่ามีคนต้องตำหนิผมแน่นอนเลยก็ใช่นะอยากให้ทุกคนได้นะมีคลิปนะในการที่จะพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับนี่ไม่เป็นไรนะพอดีมีขาตั้งนะขาตั้งมันไม่เวิร์กนะมันเดี๋ยวต้องซื้อตัวใหม่นะครับมันเป็นกาวติดกระจกหมดเลยนะมันเหนียวมันร้อนมันลักษณะมันเหนียวตึกนะฮะเหมือนตังเมเลยโหไปดูข้างหน้าเป็นไงบ้างนะฮะนี่ยังไหลได้น้อยๆอยู่นะครับก็ขณะนี้ครับ Mr. Channel RL นะก็มีทั้ง2แพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์ม YouTube นะก็คือช่อง Channel RL เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามงานทาง YouTube ช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะก็จะมีแพลตฟอร์มของ Facebook นะคือลักษณะเป็นช่องนะเป็นเพจ Channel RL นะสามารถเสิร์ชหา Channel RL ชื่อเดียวกันกับ YouTube นะฮะชื่อเดียวกันนะครับกับ YouTube แต่ว่าเป็นเพจนะฮะไม่ใช่ส่วนตัวนะคือเป็นเพจนะฮะไม่ใช่แบบนะเป็นเพจก็คือสามารถรองรับเพื่อนได้เยอะมากนะครับนี่แต่คนเนาะจะไปทำงานก็แล้วแต่มีปัญหาเรื่องนี้นะฮะค่อยเป็นค่อยไปนี่ถ้ามันส่วนเล็กนะไม่เป็นไรนะครับนี่บรรยากาศนี่ชิลๆนะฮะคุยกับผมนะมันจะได้ไม่ง่วงนอนนะนี่การคุยลักษณะแบบนี้นะคนไหนเป็นแฟนคลับก็อย่าลืมครับนี่ขณะนี้เป็นการอัปเดตนะถนนทางด้วยไปด้วยกันนะครับโอ้โหเลนนี้ไปช้าเหลือเกินนะเมื่อกี้มาปุ๊บพัดรถบัสนะเมื่อกี้นะฮะมันมี4เลนนะพยายามรีดให้เป็นเหลือ3เลนแล้วนะนี่3เลนแล้วกระบะไอ้ฟอร์จูเอ้นะฮะนี่เลนนู้นเลนนี้แล้วก็เลนของผมเองนะครับเหตุการณ์นี้ไม่เกิดบ่อยนะฮะแต่ว่านี่ขณะนี้เวลา8โมง24นาทีแล้วนะฮะรถติดมหาศาลถ้าคนไหนก็จะไปทางเบี่ยงนะก็ใช้ Google Map เหมือนกันนะแต่ต้องอ้อมเล็กน้อยนะนี่ทางเบี่ยงบริเวณนี้มีอะไรบ้างต้องอ้อมเขานี่นี่อ้อมไม่ได้แล้วนะมันจะขึ้นสะพานละนิดหนึ่งนะนี่นะครับโอ้โหมันยิ่งแน่นแล้วมันยิ่งลักษณะเป็นแบบโอ้โหอยากให้ผู้ชมได้เห็นบริเวณรอยต่อจากสีแดงเป็นสีส้มนะฮะตามผมมาเลยนะฮะไม่ว่ากันผมก็เปิดเพลงไม่ได้นะเดี๋ยวมันมีลิขสิทธิ์เพลงอีกนะครับคันข้างหน้าจะเบี่ยงเป็นไปเลนกลางนะแต่ว่าสองคิดสองใจนะฮะผมก็อยู่เลนนี้ตลอดเวลาดีกว่ามันจะเบียดแล้วสองคันนั้นระวังให้ดีคันนี้ก็ไม่ให้ไปนะโอ้โหไม่ให้เข้าไปเสียความรู้สึกมากเพราะคุณไปได้คันหนึ่งมันก็ติดกันหมดนะครับมันไม่มีอะไรมากหรอกต้องใจเย็นๆนะครับท่านชมนี่รถมอเตอร์ไซค์ก็จะไปฝั่งนู้นนะฮะนี่ไปนะต้องเว้นไว้เขาด้วยนะครับนี่เราคันข้างหน้าผมจะเบี่ยงไปเลนกลางนะแต่ว่ารถกระบะนี้ก็คงจะไม่ให้เข้าไปนะฮะให้เพื่อนเข้าไปเถอะท่านโอ้โหขี้เหนียวชิบนะฮะอ๋อมีรถเสียบริเวณนี้ด้วยนะฮะมีรถเสียด้วยนี่จอดเมกอยู่นะฮะคนที่จอดโทรศัพท์อยู่นะครับนี่มีรถเสียอยู่ด้วยต้องใจเย็นนี่ครับคันนั้นจอดอยู่ขอบคุณครับ
ต้องขอบคุณก็ด้วยนะเป็นการตบไฟครับซ้ายขวาขอบคุณครับ3ครั้งก็ได้นะไม่ว่ากันโอเคเลี้ยวซ้ายซ้ายขวาซ้ายนะมันก็เหมือนกับการขอบคุณนะครับจะไปเรียนรู้อีกไหมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าอย่าเข้ามายากอีกนะครับยังไปได้อยู่เลนนี้ก็เหมือนกันนะขับไปฝั่งนี้เลยกันขับไปช้าๆนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับท่านชมไปกับผมนะมิสเตอร์ Channel RL ช่วงนี้ครับเอ้ยทำไมคุณวิ่งเลนขวาตลอดอย่าลืมครับคุณบางคนก็คอมเมนต์มานะเทคโนโลยีคือคุณอยู่คุณดูคลิปกับคุณอยู่ในหน้างานมันคนละฟีลกันนะคนละเรื่องกันนะครับฝั่งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็คนละฟีลกันนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับนี่นี่นี่โอ้ฝั่งขาเข้าฝั่งนู้นครับรถวิ่งมาก็ลักษณะแบบไม่ติดนะครับนี่ขาออกไปจากสงขลานะคงจะมีที่ผมบอกนะมี2ลักษณะก็คือ1เกิดอุบัติเหตุนะครับบนสะพานแน่นอนเมื่อกี้พาสผู้ชมมาดูใน Google Map นะครับก็อันที่2คือบางคนก็ไปงานเดิน10ไปด้วยนะครับแล้วก็อันที่1คือเมื่อกี้อุบัติเหตุก็มีการจราจรสะสมนะฮะบริเวณนี้มันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะไปก็ไปไม่ได้ไปได้ทีละนิดนิดนะฮะเรียนนี้ก็ไหลได้ตลอดเวลานะครับท่านชมอย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อนะอย่าลืมครับก็สนับสนุนนะครับผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับหลายๆช่องนะที่ช่วยกันนะฮะแล้วว่าในช่วงนะสงขาที่สปีดเวย์นะฮะมีการแข่งขันอยู่เราสามารถที่จะมาเที่ยวงานที่สงขาสปีดเวย์ได้เลยนะครับมีทั้งการแข่งขัน2ล้อ2ล้อ4ล้อนะครับได้ข่าวว่าได้ยาวจะมาด้วยวันไหนก็ไม่รู้จะพูดในอีกวันหนึ่งเลยกันนะครับขณะนี้ผมก็บันทึกไปด้วยอะไรไปด้วยไปพร้อมกันเลยนะฮะอยากให้ผู้ชมเห็นนะว่ามันตรงรอยต่อตรงนี้ที่ผมให้ดูนะฮะท่านผู้ชมนี่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 เราเกือบจะหลุดแล้วนะฮะอยากเห็นว่ามันเป็นอะไรบ้างเกิดอะไรบ้างนี่ไอ้เหลือ8โอ้อ้าวเหลือ8นาทีนะจะออกจากไอตัวแดงนี่นะเส้นแดงโอ้โหโอ้มันเริ่มร้อนแล้วครับพอเริ่มร้อนปุ๊บเดี๋ยวอัดแน่ก่อนเพราะว่าโทรศัพท์มันจะเริ่มร้อนนะครับพอร้อนปุ๊บเดี๋ยวมันก็ตัดไปนะผมพยายามที่จะนะเป่าพัดลมเป่าลมแอร์เข้าไปมันจะได้อยู่ได้นานไปกับผมนะครับท่านชมอย่าหยุดก่อนนะอย่าไปดูช่องอื่นก่อนสักครู่ก็เป็นการนะวีล็อกแบบยาวๆเลยนะวีล็อกแบบยาวๆนะครับก็ถ้าสามารถก็นี่ฮะมีประโยชน์มากสำหรับที่คนที่จะไปต่างจังหวัดนะใช้ Google Map นะครับอัปเดตนะครับที่มันโปรแกรมของเนี่ยอัปเดตล่าสุดก่อนนะครับก่อนที่จะไปแล้วก็พิกัดได้นะครับสามารถบันทึกภาพเก็บเอาไว้ใน Google Map ได้นะฮะคนจะได้ไม่พลาดนะฮะคุณจะได้คะแนนด้วยนะครับคุณจะได้ที่เก็บข้อมูลหากคุณเก็บใส่ภาพลงไปนะใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปนะในตำแหน่งที่คุณเคยไปเที่ยวไปพักไปผ่อนนะไปรีสอร์ทนู่นไปโรงแรมนี่นะสถานที่ท่องเที่ยวนะอุทยานต่างๆครับคุณจะได้ถ้าคุณเอาภาพลงไปในตำแหน่งนั้นนะคุณจะได้คะแนนเมื่อคุณได้คะแนนปุ๊บนะฮะคุณจะได้ที่เก็บข้อมูลเป็นของรางวัลปลอบใจนะที่เก็บข้อมูลครับ1เทอร่า1จิก1พันจิกนะฮะนี่ๆๆใกล้จะถึงนะท่านผู้ชมไปกับผมเสาะหาเรื่องราวไปเรื่อยๆนะฮะทางใต้ก็มีอะไรที่มันน่าเที่ยวมากเยอะแยะไม่ว่าเป็นสงขลาพัทลุงนะฮะตรังปัตตานีนราธิวาสยะลาปัตตานียะลานราธิวาสนะโหมันลิ้นพันกันนี่อยู่ที่นี่ก็มาตั้งเกือบ10-15นาทีแล้วนะฮะยังไม่หลุดไปไหนเลยนี่โห
นี่ก็อย่าลืมครับกดสมัครใครนะติดตามนี่ครับคนนี้เลยมิสเตอร์ Channel L จะที่ไหนก็สามารถพักทักด้วยนะทักผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะก็อย่าลืมช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับนี่ไปเรื่อยๆโหอีกนานเลื่อนอีกไปถึงไหนละเดี๋ยวผมให้มันเป็นแนวขวางดูเป็นไงบ้างนะดูได้ป่ะแบบแนวขวางฮะ Google Map เอาไปไหนละสักครู่อ้าวมันไม่พลิกเหรออ่ะลองเป็นแนวขวางดูนะท่านชมได้ไหมได้นะครับนี่จะถึงแล้วโอ้โหอีก8นาทีอีกแล้วนะโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยมีคนยืนอยู่เยอะแยะเลยนะเขาก็งงกันหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับบริเวณนี้ผมก็ตัดต่อไปมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าแล้วกันนี่ข้างหน้าบริเวณนู้นก็ยังมีโอ้รถติดสะสมกันเยอะต้องใจเย็นๆด้วยนะครับในการขับรถขับลานี่คงจะไปเที่ยวที่นครศรีธรรมราชแน่นอนเลยนะฮะโอ้โหนี่ก็วัน10นาที15นาทีแล้วนะครับยังไม่หลุดออกจากนี่เลยนะฮะถ้าพอหลุดออกเมื่อไหร่นะท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะก็ถูกใจนะโดยรัวหน่อยนะทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะครับนี่เป็นการวีล็อกของผมที่มันโหน่าประทับใจมากนะก็น้ำก็ลักษณะต้องโหสุดๆในขนาดอยู่สงขลานะหาดใหญ่นะก็มาเที่ยวบริเวณนี้ก็แล้วก็พยายามปรับเคยชินไว้นะว่านี่กรุงเทพนะเว้ยเห็นดูฮะถ้าคุณท่านผู้ชมมองเห็นบนเนินนู่นนะจะมีรถสะสมมันอยู่ก็จะถึงไอ้ตรงที่มันจุดไคลแม็กที่มันมีปัญหาปมไม่อยู่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบริเวณนั้นนะนี่เดี๋ยวทุกคนต้องใจเย็นๆด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ใจไม่เย็นก็ไม่ได้อีกนะครับนี่ไม่รู้ไลฟ์สดตอนนี้มันกี่นาทีกันแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะท่านชมอยู่ผมก็อยู่ด้วยนะเป็นการวีล็อกไปด้วยนะวีล็อกคือการถ่ายกิจกรรมของตัวเองนะให้เพื่อนได้ชาวเน็ตได้สนใจกันนะฮะแต่ว่าต้องเป็นเสียงที่ดีต้องพูดเพราะๆนะในทั้ง Facebook ในแพลตฟอร์มทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook นะฮะมันก็เดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องต้องโดนแบนโดนอะไรอีกนะบางคนก็ไม่เคยนะบางคนก็ทำคลิปแล้วหาได้จาก YouTube แล้วหาได้จาก YouTube แล้วก็หาได้จาก Facebook นะมันก็คงจะโดนแบนนะในการพูดไม่สุภาพนะสำหรับเราเป็นการพูดแบบไลฟ์สดแล้วก็เป็นสาธารณะนะครับการพูดการจาอย่าไปโดนคนนู้นคนนี้นะฮะโอ้มีมากคนนั้นก็จะไปด้วยนะคงจะไปวัดนะครับต้องรออีกยาวนะครับต้องไปดูแผนที่ก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างไหลแล้วครับไหลแล้วโอ้นี่นิดหนึ่งนะหรือ5นาทีจะเจอตำแหน่งนั้นนะครับอย่าลืมก็ไปกับผมนะเดินทางไปกับผมนะฮะโอ้โหผมประทับใจวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันแบบหนึ่งในล้านนะปีมีครั้งเดียวหรือว่าสักอย่างประมาณนี้